าติดตามเรื่องแคดเมียมเอาที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานนี้ก่อนที่คนตกใจกันก็เพราะชาวบ้านในพื้นที่ดินเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่บางละมุงชลบุรีซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลหนองปลือร้องทุกข์ว่าพบถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่สีขาวบรรจุสารบางอย่างถูกเอามาทิ้งไว้ริมบ่อดินเก่าลักษณะใกล้เคียงกับถุงบรรจุกากแคดเมียมซึ่งก็มาเป็นข่าวตกลงยืนยันแล้วนะครับว่าตรวจแล้วไม่ใช่นะครับค่ะคือในอำเภอเนี่ยประสานไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งรายงานผลวิเคราะห์ออกมาเมื่อวานนี้แล้วไม่ใช่สารแคดเมียมเป็นเพียงเศษเหล็กโรงหล่อไม่ได้มีสารแคดเมียมที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะคะถ้าไม่บริโภคหรือไปจับต้องก็จะไม่เป็นผลข้างเคียงแต่จะไปตรวจสอบอีกทีนึงอันนี้ยังไม่จบนะค่ะว่าเป็นสารประเภทไหนคือตรวจเฉพาะว่าไม่ใช่กากแคดเมียมไม่ใช่แคดเมียมแต่นี่มันไม่จบนะใครเอามาทิ้งเนี่ยฮะแล้วทิ้งอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหนี่เราทำกันได้อย่างนี้ใช่ไหม